เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่ไม่พลาดเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะตำนานประเพณีกินผักจังหวัดภูเก็ตเดิมประเพณีกินผักที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่าเจียช่ายเป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดาเทพเจ้าวีรบุรุษเป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านานวันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำตามปฏิทินจีนของทุกๆปีประเพณีเจี๊ยช่ายได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านในทูซึ่งเป็นหมู่บ้านกระทูตำบลกระทูจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันคนจีนเหล่านั้นได้อพยพเข้ามาทำเหมืองแร่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีการค้าขายแร่ดีบุกกับโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสอังกฤษพื้นที่รอบๆในทูอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ดีบุกจึงทำให้คนจีนหลั่งไหลเข้ามาขุดแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองถรางเดิมทีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและได้อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยงซั่วเถาระเอ้หมึงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนโดยอาศัยเรือใบผ่านมาทางแหลมมะลายูหมู่บ้านในทูในสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบมีไข้ป่าตลอดจนพยันตรายต่างๆจากสัตว์ป่ามากมายแต่ผู้คนและชาวจีนในหมู่บ้านในทูกลับเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วคนจีนที่อยู่ในทูสมัยนั้นมีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าประจำตระกูลหรือเทพเจ้าที่คุ้มครองประจำหมู่บ้านเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าที่ตนนับถือบูชาให้มาคุ้มครองปกป้องรักษาตนหรือพวกพ้องที่ได้ทำมาหากินในท้องถิ่นที่ตนพำนักอาศัยให้คนเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันและความเชื่อนี้ยังคงยึดถือจนตราบเท่าทุกวันนี้ต่อมาได้มีคณะงิ้วได้เดินทางมาจากประเทศจีนมาเปิดแสดงที่หมู่บ้านในทูคณะงิ้วนี้สามารถแสดงอยู่ได้ตลอดปีเนื่องจากเศรษฐกิจของชาวในทูมีรายได้ดีมากในขณะนั้นหลังจากคณะงิ้วได้เปิดทำการแสดงอยู่ในหมู่บ้านในทูระยะหนึ่งได้เกิดมีการเจ็บป่วยเป็นไข้และจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ทำให้คณะงิ้วนึกขึ้นได้ว่าพวกตนไม่ได้ประกอบพิธีเจียช่ายซึ่งเคยปฏิบัติกันมาทุกปีที่เมืองจีนจึงได้ปรึกษาหารือกันในหมู่คณะและได้ตกลงการประกอบพิธีเจียช่ายขึ้นที่โรงงิ้วนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถลงเรือใบหรือเรือสำเภาเดินทางกลับไปร่วมพิธีเจียช่ายที่เมืองจีนได้ทันเพราะใกล้จะถึงวันประกอบพิธีแล้วจึงได้ตกลงใจประกอบพิธีเจียช่ายขึ้นที่โรงงิ้วเพื่อขอขมาโทษด้วยต่อมาโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปจนหมดสิ้นรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดเบียนชาวในทูก็ลดลงด้วยเช่นกันเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวในทูเป็นอันมากจึงได้สอบถามจากคณะงิ้วและได้คำตอบว่าพวกเขาได้ประกอบพิธีเจียช่ายแบบย่อๆเนื่องจากไม่มีผู้รู้และผู้ชำนาญในการประกอบพิธีเจียช่ายโดยเพียงแต่สักการะบูชากราบไหว้ขอขมาโทษระลึกถึงกิ้วอ๋องตายเตหรือพระราชาธิราชทั้ง9พระองค์นั่นเองชาวในทูและคนจีนส่วนใหญ่มีความเชื่อและเลื่อมใสได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะงิ้วโดยได้ประกอบพิธีเจียช่ายในปีต่อมาประเพณีเจียช่ายจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ในทูหรืออำเภอกระทูนั่นเองต่อมาจึงได้เผยแผ่ออกไปตามสถานที่ต่างๆหลังจากชาวจีนในทูได้ประกอบพิธีเจียช่ายได้ประมาณ 2-3 ปีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุดก่อนคณะงิ้วจะย้ายไปทำการแสดงที่อื่นคณะงิ้วได้ให้คำแนะนำแก่ชาวจีนเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโดยย่อๆเอาไว้จนถึงปัจจุบันประเพณีเจียช่ายของชาวภูเก็ต ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปีนับเวลาได้หลายร้อยปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของชาวภูเก็ตข้อปฏิบัติตนในช่วงกินเจห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรงได้แก่กระเทียมหัวหอมต้นหอมใบหอมหลักเกี้ยวกุ้ยช่ายใบยาสูบบุหรี่ยาเส้นของเสพติดมึนเมานั้นหมายถึงว่าต้องงดสูบบุหรี่ในช่วงที่ถือศีลกินเจนี้ด้วยห้ามกินเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีส่วนผสมส่วนประกอบหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ไข่เลือดและนมห้ามกินอาหารรสจัดห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลกินเจถ้วยชามจะต้องไม่ปนกับคนที่ไม่ได้กินเจไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่งกายด้วยชุดขาวห้ามพูดคำหยาบโกหกส่อเสียดหรือพูดจาเพ้อเจ้อห้ามดื่มสุราและของมึนเมาตลอดช่วงเวลา9วันห้ามดับตะเกียงทั้ง9ดวงในศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือสถานที่จัดงานถือศีลกินเจจะมีการจุดตะเกียง9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนจึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับนั่นเองไม่พลาดเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ